สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room นะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับวิดีโอใหม่นะครับผมก็คือ LL Q&A นะครับผมซึ่งเราก็จะมาตอบคำถามข้อสงสัยของท่านผู้ชมและลูกเพจทุกท่านนะครับผมเกี่ยวกับเกม League of Legends นะครับผมมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับจากคุณ Lagomorpha King นะครับถามมาสั้นๆแค่ว่าใครฆ่าไซออนนะครับแน่นอนนะครับผมไซออนก่อนที่จะมาเป็นซอมบี้ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องเคยเป็นคนมาก่อนนะครับเขาเป็นถึงแม่ทัพของน็อกซัสเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถามว่าใครฆ่าไซออนคนที่ฆ่าไซออนคือจาวานครับแต่ว่าไม่ใช่จาวานที่เราเล่นในเกมอยู่ทุกวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยชื่อของจาวานนะครับจะตามด้วย IV นะฮะหรือว่าเลข4ในภาษาโรมันนะครับผมก็คือจาวานคนที่เล่นอยู่ในเกมปัจจุบันนะฮะเป็นจาวานรุ่นที่4ครับผมโดยไซออนได้แพ้ให้กับจาวานรุ่นที่1แต่ว่าก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเนี่ยเขาได้ใช้มือของเขาบีบคอของจาวานรุ่นที่1ครับจนเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมที่คางของไซออนในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่เขี้ยวหรือเครื่องป้องกันอะไรนะครับผมแต่ว่าคือมงกุฎของจาวานรุ่นที่1นั่นเองครับบางครั้งเวลาไซออนเจอกับจาวานรุ่นที่4ในเกมนะฮะเขาจะพูดประโยคว่านี่ข้าจะต้องฆ่าจาวานอีกกี่คนกันเหรอคำถามถัดมาครับทำไมไลออดถึงเอาเอนชานเมนต์ของรองเท้าออกครับแสดงว่าคุณแมรี่เนี่ยอยู่คู่กับเกม League of Legends มานานแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับผมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อก่อนนะฮะรองเท้าไอเทมรองเท้าของเกม League of Legends เนี่ยพอเราออกเต็มแล้วนะฮะสามารถอัปเกรดเป็นอีกขั้นหนึ่งได้นะฮะก็จะมีอันแรกคือโฮมการ์ดอัปเกรดนะครับผมจะทำให้เราสามารถรีเลือดได้เร็วขึ้นและมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมเวลายืนอยู่ในน้ำพุที่บ้านของเรานะครับผมอันถัดมาคืออาราคิตี้อัปเกรดครับผมที่ช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่25ถัดมาเป็นกัปตันอัปเกรดที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนร่วมทีม10ครับผมแต่ว่าจะเพิ่มให้กับเพื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เข้าหาแชมเปี้ยนของเราเท่านั้นนะครับต่อไปคือ Distortion ครับผม Distortion จะช่วยลดคูลดาวน์ของ Summoner Skill เช่นพวก Flash Ghost Ignite นะครับผมลง 20% ครับ Filler เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับแชมเปี้ยนของเรา 12% ครับผมเมื่อเราทำการโจมตีหรือว่าสกิลใส่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งครับผมที่รองเท้ามีหลายอัปเกรดเนี่ยเพราะว่าทางไลออดต้องการให้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะซื้ออัปเกรดไหนก็ได้ตามสถานการณ์ที่เจออยู่ในเกมนั้นๆนะครับผมแต่ปรากฏว่าผู้เล่นเกือบทั้งหมดนะครับผมจะเลือกซื้อโฮมการ์ดนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์กว่าสแตทที่อัปเกรดอื่นๆให้นะครับผมทางไลออดจึงเลือกที่จะเอาอัปเกรดของโฮมการ์ดนะครับออกไปนะครับผมแล้วก็คือตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะซื้อรองเท้าไหนนะครับเมื่อเวลาในเกมถึง20นาทีเมื่อไหร่ทุกคนจะมีสถานะโฮมการ์ดครับผมก็คือสามารถวิ่งออกจากฐานได้อย่างเร็วแล้วก็พลังชีวิตจะฟื้นฟูเร็วขึ้นในน้ำพุของตัวเองนะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วผลมันก็ไม่เป็นตามที่ไลออดเขาหวังไว้นะครับผมสุดท้ายเขาจึงได้ทำการเอาอัปเกรดทั้งหมดของรองเท้านะครับออกไปให้หมดในแพทที่ 6.9 ครับผมแล้วก็เหลือโฮมการ์ดไว้ครับผมโดยตอนนี้ไม่ว่าใครจะซื้อรองเท้าไหนนะครับผมเมื่อเวลาในเกมถึงนาทีที่20เมื่อไหร่ทุกคนจะมีสแตทของโฮมการ์ดครับผมคือสามารถวิ่งเร็วออกจากฐานได้และพลังชีวิตเพิ่มเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในจุดเกิดของบ้านตัวเองครับคำถามต่อมาเป็นของโดมเออร์โฟครับทำไมลีซินต้องปิดตาครับที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องเก่าของลีซินนะครับผมที่ทางไลออดประกาศแล้วว่าไม่นับนะครับผมว่าเขากำลังแต่งใหม่อยู่เนื้อเรื่องเก่าของลีซินนะฮะเมื่อก่อนลีซินเป็นซัมมอนเนอร์ครับผมซัมมอนเนอร์เป็นคนที่ทำงานอยู่ใน League of Legends นะฮะจะเป็นคนที่ซัมมอนแชมเปี้ยนต่างๆเนี่ยมาสู้กันในสนาม League of Legends นะครับซึ่งวันหนึ่งขนาดเขากำลังฝึกวิชาอยู่เขาได้เผลอซัมมอนมนุษย์วัยเด็กคนนึงมาและด้วยความที่เขายังเป็นซัมมอนเนอร์ฝึกหัดอยู่ทำให้ร่างกายของเด็กที่เขาซัมมอนมาถูกฉีกทำลายเละนะครับผมเพราะว่าผลจากเวทมนต์ของเขานั่นเองนะฮะเขารู้สึกผิดมากจึงออกจาก League of Legends และไปอยู่กับสำนักโชจินที่ประเทศไอโวเนียครับเพื่อฝึกตนเป็นพระนะครับต่อมาประเทศไอโวเนียได้ถูกรุกรานโดยน็อกซัสโดยที่ทาง League of Legends นะครับไม่เข้ามาขัดขวางการยึดครองแต่อย่างใดลีซินจึงได้ทำการประท้วงโดยการจุดไฟเผาตัวเองฮะโดยเขาได้ทำการนั่งสมาธิเพื่อรักษาตัวเองไปในตัวนะฮะเขานั่งอยู่ในไฟเป็นเวลาหลายอาทิตย์นะจน League of Legends เนี่ยต้องเข้ามาจัดการเรื่องการลุกรานของ Noxus และ Ionia นะครับโดยจัดให้มีการแข่ง League of Legends ขึ้นระหว่าง Noxus และ Ionia นะครับและ Ionia ก็ได้ชัยชนะไปครับถึงแม้ Ionia จะได้ชัยชนะก็ตามฮะแต่ลีซินเนี่ยเขาได้นั่งอยู่ในไฟนานจนทำให้ตาของเขาเนี่ยบอดนั่นเองครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงใส่ผ้าปิดตาจนถึงทุกวันนี้นะครับคำถามถัดมาครับผมมาจากคุณมิซูรุโนะโอคามิครับปืนทั้ง2กระบอกของจินแต่ละกระบอกชื่ออะไรมั่งผมจากที่ไปสืบมาในเว็บ LL Wiki นะครับผมอาวุธของจินประกอบไปด้วยปืนของเขาครับผมมีชื่อว่า Whisper แปลว่าเสียงกระซิบและ Dancing Grenade และ Lotus Tap ครับผม
ซึ่งในเกมนะครับผมเราจะเห็นว่าจีนใช้ปืนอยู่2กระบอกด้วยกันก็คือปืนกระบอกยาวๆที่ติดอยู่ตรงเอวเขานะครับผมแล้วก็ปืนสั้นของเขานั่นเองนะครับผมผมว่าถึงแม้ว่า2ปืนนี้นี่จะไม่ใช่ปืนเดียวกันนะครับผมแต่ทุกท่านเห็นได้ว่าเวลากดสกิลอันติของจินเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะเอาชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นลังใส่กระสุนที่อยู่บนไหล่ของเขาแล้วก็กระบอกปืนของสไนแล้วก็ตัวปืนของปืนสั้นนะครับผมมาประกอบรวมกันเป็นปืนกระบอกเดียวครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันก็คือส่วนประกอบของปืนกระบอกเดียวก็คือวิสเปอร์นั่นเองครับไปต่อกันที่คำถามถัดไปนะครับผมจากคุณจิรวัฒน์ใจชอบครับยาสุโอะกับริเว่นเกี่ยวข้องกันยังไงครับตามในเรื่องของยาสุโอะนะครับผมเขาถูกหาว่าเป็นผู้ฆ่าอาจารย์อาวุโสของสำนักดาบของเขาเองนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสาบานว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำนะฮะแต่ว่าผู้อาวุโสถูกฆ่าด้วยวิชาดาบลมครับผมที่มีเพียงยาสุโอะเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ฮะทีนี้ก็กลับมาที่คำถามว่าเขาเกี่ยวข้องกับริเว่นยังไงนะครับผมทุกคนก็คงเคยเจอริเว่นในเกมแล้วนะแล้วก็คงเคยโดนอันติของริเว่นฆ่ามาสัก 2-3 รอบนะครับผมโดยชื่อสกิลอันติของริเว่นเนี่ยจะมีชื่อว่า Wind Slash ครับผมซึ่งเป็นวิชาดาบลมเช่นกันทำให้ยาสุโอะสงสัยว่าริเว่นอาจจะเป็นคนฆ่าอาจารย์อาวุโสของสำนักเขาก็ได้บางครั้งถ้าคุณเล่นยาสุโอะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นริเว่นเมื่อริเว่นยิงสกิลอันติเนี่ยยาสุโอะจะถามว่าใครเป็นคนสอนสกิลนั้นให้กับริเว่นครับส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นทางไรออดยังไม่ได้มีในเรื่องยืนยันแต่อย่างใดนะครับผมถ้าถามความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกันก็ได้นะครับคำถามถัดมานะครับผมถามโดยคุณอาสมะก้าการไกนะครับผมแล้วก็คุณเนิร์ฟจูนเดสตานะครับผมซึ่งถามถึงในเรื่องความเป็นมาของจริงนะครับผมแต่ว่าจะขอตอบในเรื่องน้องสาวแล้วกันนะครับผมอย่างที่ถามมาว่าใครคือพี่สาวหรือน้องสาวของจริงกับอีกอันนึงที่ว่าเห็นว่าจริงมีพี่สาวด้วยจริงหรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามเรื่องนี้นะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินข่าวลือกันมาบ้างนะครับผมว่าวายกับจริงนะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับผมแต่ว่าข่าวลือนี้นะครับผมมันเริ่มมาจากไหนนะครับมันเริ่มมาจากประโยคนึงของจริงครับผม You think I'm crazy? You should see my sister. ซึ่งแปลภาษาไทยว่าคิดว่าฉันบ้าเหรอรอจนกว่าจะได้เจอพี่สาวฉันซะก่อนเถอะส่วนอีกประโยคนึงนะครับผมทางด้านวายนะครับผมสามารถฟังได้ในแมปอะลาร์มโหมดครับผมซึ่งจะสามารถได้ยินได้จากเจ้าของร้านขายเทมฝั่งบนนะครับผมซึ่งเขาจะพูดว่า You look like your sister. Wait, I'm not supposed to talk about thatที่แปลภาษาไทยได้ว่าหน้าเธอเหมือนน้องสาวเธอเลยนะเนี่ยปุ๊บฉันไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนั้นนี่นาก็ทำให้หลายๆคนนะครับผมคาดเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิงกับวายอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีทฤษฎีอีกว่าวายเอ็กโคแล้วก็จิงเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่แก๊งเดียวกันครับผมเพราะว่าชื่อของวายนะครับผมก็คือ VI หรือว่าเลข6นั่นเองนะครับผมซึ่งบนอาวุธของเอ็กโคนะครับก็จะมีสลักเลขโรมันไว้ว่า XII นะครับที่มีความหมายว่า12นะครับผมทุกคนจึงเชื่อว่า Echo กับ Y เนี่ยน่าจะอยู่แก๊งเดียวมาก่อนนะครับผมเพราะว่า Echo จะมีประโยคที่พูดกับ Y ว่าอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองสิ Y ก็คิดว่าทั้งสองน่าจะเคยอยู่ร่วมแก๊งเดียวกันมาก่อนนะครับผมส่วนจริงนะครับผมไม่มีเลขอะไรสลักอยู่บนปืนที่ไหนแล้วครับผมส่วนมากเขาจะบอกว่าน่าจะเป็นตัว X ที่อยู่หลังสุดของชื่อนะครับผมแทนเลข10ครับผมซึ่งก็ไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรนะครับผมทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีล้วนๆนะครับผมและไลออดก็ไม่เคยยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดนะครับผมว่าอยากให้เธอ2คนนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผู้ก็ตอบคำถามมาแค่ไม่กี่คำถามนี้นะครับเนี่ยวิดีโอก็ปาไปเกือบ10นาทีแล้วนะครับผมถ้ายังมีคนดูจนถึงตอนนี้นะครับผมแสดงว่าแอดทำวิดีโอมาสนุกมากเลยนะครับผม10นาทีก็ยังนั่งดูหรือไม่ก็อาจจะว่างมากนะครับผมดูอะไรก็ดูคำถามถัดมาครับผมจากคุณวัชสุพลเลเจนโนเคโนคูเล่นะครับผมไม่รู้ว่านามสกุลอ่านว่าอะไรนะครับผมยกโทษให้ด้วยนะครับถามว่าเมื่อไหร่จะมีรีเวิร์กเออร์กอดครับผมในเว็บของ League of Legends นะครับในเว็บนอกของเขานะครับผมจะมีเป็นปฏิทินบอกอยู่แล้วว่าอะไรกำลังอยู่ในขั้นตอนอัปเกรดนะครับผมซึ่งเนี่ยในรูปนี้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นว่าอันแรกสุดในอันบนสุดก็คือ Assassin Update นะครับผมที่ได้มีแพทออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นกาลิโอกับวอลวิกนะครับผมถามว่าเออร์ก็อดรีเวิร์กจะมาวันไหนก็คือจะมาหลังกาลิโอกับวอลวิกครับผมหลังจาก2ตัวนี้รีเวิร์กเสร็จแล้วทางทีมงานเขาก็จะเริ่มทำการรีเวิร์กเออร์ก็อดต่อนั่นเองครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นในปี2017ปีหน้านี้นั่นเองครับมาถึงคำถามท้ายๆแล้วนะครับผมขอเร่งหน่อยนะครับผมก็กินเวลากันมามากแล้วนะครับทำไมทีโม่แม่งแรงพี่คิดว่าอีปุยควรโดนเนิร์ฟไหมครับสติ๊กเกอร์ผมว่าไม่ต้องเนิร์ฟมันแล้วละมั้งครับมีทั้ง Assassin Update ทั้งหลายแหล่ผมว่าแพทนี้มันน่าจะอยู่ยากมากเลยนะครับไม่ต้องเนิร์ฟมันหรอกครับทำไมรักไม่ใช้ดาบเหมือนกาเลน
โหช่วยดูตัวรักกับตัวการเลนด้วยนะครับแค่ไหลการเลนนี่ก็1ตัวรักแล้วครับผมเมื่อไหร่ดาเลียสจะโดนเนิร์ฟครับผมดาเลียสนะครับผมก็ว่าก็ไม่ได้โหดอะไรนะครับดาเลียสก็แค่อย่าไปอยู่เลนเดียวกับมันแค่นั้นเองมันก็ไม่โหดนะครับเมื่อไหร่เซิร์ฟไทยเราจะมีเสียงไทยสักทีคะอยากฟังตัวละครพูดไทยขี้เกียจไปนั่งแปลห้า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 บวกคิดว่าคงไม่มีหรอกครับผมเพราะว่า LOL เนี่ยแชมเปี้ยนนี่ก็ร้อยกว่าตัวแล้วนะครับผมถ้าจะจ้างคนมาภาคนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่หนักพอควรนะครับผมต้องถามตัดมา SS หน้าเดือนไหนครับผม SS หน้าเริ่มวันที่6ธันวาคม2016ครับขอตั้งเติมสกิลลักใหม่หน่อยนี่มันประโยคคำถามตรงไหนนี่ไม่ใช่คำถามด้วยซ้ำนะครับเนี่ยต่อไปอยากจะทราบเรื่องคู่ปรับของแชมเปี้ยนแต่ละตัวหรือศัตรูแต่ละตัวรวมเนื้อเรื่องด้วยนะครับแชมเปี้ยนใน LL นะครับก็มีหลายตัวกันเลยครับที่เป็นเนื้อที่เป็นศัตรูคู่อริกันนะครับผมก็มีหลายตัวมากก็คาดว่าวิดีโอเดียวอาจจะเล่าไม่หมดนะครับผมก็ขอให้รอติดตาม LL Story นะครับผมก็จะค่อยๆเล่าไปทีละตัว2ตัวนะครับผมเมื่อไหร่ไลออดจะสร้างดาบลบปิงออกมาครับอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมถ้าว่ามาเมื่อไหร่ก็ว่าจะออกไว้สัก2ชิ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับวิดีโอ Q&A ตอนแรกของเรานะครับผมไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับผมและถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ของวิดีโอได้เลยนะครับผมถ้าเกิดแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาทำวิดีโอ Q&A แบบนี้อีกนะครับผมเพื่อตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมและลูกเพจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผม